อีนี่เนี่ยพูดไม่หยุดแล้วฟันไหลหลุดฟังกูเบ้อแนะนำตัวให้รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาอ้าวเป็นหมาไงไม่ใช่หมาไม่ใช่มันหอนโชว์ฟังกันหน่อยเป็นใครกันฮะมีนามราชมานพศรีอนุชาของเศรษฐีอัศนัยเป็นเจ้าเป็นอะไรนะเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าโอ้โหวาสนากูเหนื่อยล้าเหลือเกินกูอยากเข้าป่าว่ะจะไปไหนล่ะเข้าป่าไม่ต้องหนีเลยนี่ใครเนี่ยเจ้าเหรอเนี่ยเป็นเจ้าโอ้ยผมฉันมีตาหามีแววไปไม่รู้ว่าพระองค์ท่านที่สูงสง่าอุ้ยละหงขนาดนี้จะเป็นเจ้าเจ้านี่พูดดีเนี่ยไม่เคืองเลยนี่เป็นเจ้าเป็นเจ้าลูกใครเนี่ยอยากรู้ใครเนี่ยอ๋อลูกสาวลูกสาวโอ้โหลูกสาวนี่สวยเหลือเกินขอแต่งงานด้วยได้ไหมของท่านพูดง่ายจังเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะโอ้โหลูกสาวของผมฉันนะผมฉันจะดูแลเป็นอย่างดีนี่อย่างนะผมฉันรักมากพระองค์ท่านจะมาขอกันง่ายงี้เหรอแล้วคุณหญิงเยาว์ยังไงอุ้ยพระองค์อย่าหาว่าผมฉันอย่างนี้เลยพระองค์ท่านก็มีคู่แข่งเหมือนกันคนที่แอบรักลูกสาวของฉันก็มีไอ้บุญนำนั่นไงไอ้บุญนำใช่ไหมคะแล้วคุณหญิงเยาว์ไงบอกมาก็บอกฉันไม่เอาเปรียบใครแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าหาใครหาทองได้หนึ่งหีบมาให้หม่อมฉันได้หม่อมฉันจะยกลูกสาววาสนาให้เป็นคู่แต่งงานไปเลยพี่คะตกลงคุณหญิงแล้วเจอกันระแวงโอเคไปก่อนนะไปค่ะไอ้บุญนำไม่มีปัญญาหรอกความรักปากใจไอ้บุญนำเพราะความรักบาดใจไอ้บุญนำเป็นสิ่งที่เราต้องทำนำทองมาเราเป็นบาดกับเกล็ดขนมหวานครับทองหยอดลืมเวลาเราหมดเป็นเจ้าหนุ่มบุญนำเปรตกับเกล็ดน้องแอนเด็กร่างเมื่อทำได้ไม่มีว่าเมื่อทำ